สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาทำสลัดน้ำจิ้มสลัดโลนะคะอันนี้เป็นสูตรซีฟู้ดนะคะส่วนประกอบก็จะมีดังนี้เลยนี่นะคะมายองเนส1ถ้วยขอโทษค่ะครึ่งถ้วยตวงพริกขี้หนูสับละเอียดประมาณ10เม็ดนะคะก็กะเอาน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะผักชีสับประมาณช้อนโต๊ะครึ่งอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะ1ช้อนโต๊ะและน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะนะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการผสมกันจ้าก็เริ่มต้นด้วยนะคะใส่มายองเนสลงไปในโถผสมอาหารของเราเนาะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสับอันนี้ความแซ่บนี่แล้วแต่ชอบนะแล้วก็ผักชีสับหยาบอันนี้ก็ตามชอบเช่นกันเสร็จแล้วทีนี้น้ำมะนาวค่ะนี่ก็ค่อยๆใส่ค่อยๆชิมไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งอันนี้ใส่ไปประมาณช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเดี๋ยวเพิ่งใส่ไปทีเดียวหมดเดี๋ยวเผื่อมันไม่ได้รสชาติเนาะแล้วก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะก่อนนะแล้วทีนี้ก็เอามาปั่นรวมกันนะคะอ้อลืมมีน้ำเปล่าอีก1อย่างนะสักนิดนึงอุ้ยเกินช้อนโต๊ะเดียวพอนะคะแล้วก็เอาไปปั่นจ้านี่นะแล้วก็เตรียมปั่นได้เลยปั่นแล้วนะคะเปลี่ยนถ้วยด้วยเพราะเนื่องจากกะผิดนะใช้โถใหญ่มันไม่ค่อยคือเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ก็ลืมบอกนะคะน้ำตาลมะพร้าวใส่เข้าไปด้วยเดี๋ยวปั่นใหม่เอาละค่ะเราก็ปั่นเข้ากันดีแล้วอุ้ยสีสวยมากเลยนะจะหันยังไงให้เห็นดีว่าสีมันเขียวสวยมากเลยแล้วรสชาติชิมแล้วเนี่ยชิมไปแล้วคือแซ่บเราใส่พริกเยอะนิดนึงนะคะอร่อยเลยสูตรนี้นะแนะนำเลยค่ะเดี๋ยวไปทำสลัดโลไว้ทานกับสลัดโลนะนี่น้ำสลัดโลซีฟู้ดเราก็ทำมาได้แล้วนะคะนี่เลยนะเห็นชัดไหมเอามาทานกับสลัดโลนี่นะคะทุกอย่างโฮมเมดทำเองนะเดี๋ยวจะชิมดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้ชิมเลยอร่อยมากเลยไอ้ผักตัวเหนียวอะไรเนี่ยมันเหนียวอะค่ะอาหารไม่เคี้ยวยากสุดยอดอร่อยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปการทำน้ำสลัดโลซีฟู้ดนะคะไว้แค่นี้เนาะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้บ้านไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย